ตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการทำสปาร์กิ้งหวายมะนาววัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำสปาร์กิ้งหวายดังต่อไปนี้หวายผ่านการถ่ายถังมาแล้วหมักนาน30วันขวดรีไซเคิลปริมาณสุทธิ620มิลลิลิตรเครื่องอัดฝาจีบพร้อมฝาจีบกาลักน้ำติดหัวบรรจุน้ำตาลทรายขาวปริมาณสุทธิ6กรัมต่อ1ซองเปิดฝาถังวายมะนาวใส่สายกาลักน้ำหยอดลงไปในถังวายจากนั้นก็ใช้คลิปดีบสายยางกับปากถังเพื่อไม่ต้องการให้หัวกาลักน้ำวิ่งไปวิ่งมาอาจจะไปรบกวนตะกอนของวายมะนาวใต้ก้นถังใช้หัวบรรจุลงไปในขวดในขวดเราต้องการให้น้ำหวายมะนาวลงไปในขวดโดยประมาณ610 ml เหลือนั้นก็จะใช้ผสมกับน้ำตาล2ซอง12กรัมลงไปในขวดจากนั้นก็ปั๊มหัวกาลักน้ำให้สายกาลักน้ำเป็นตัวนำพาวายมะนาวลงไปในขวดตอนนี้หัวบรรจุได้สัมผัสกับก้นของขวดน้ำก็ไหลลงไปเราดูใกล้ๆครับเมื่อถึงคอขวดโดยประมาณเราก็จะหยุดการบรรจุลงขวดแล้วจะเปลี่ยนไปที่ขวดใหม่อันนี้ก็พอแล้วจากนั้นเราก็ย้ายปากกาบรรจุไปยังขวดใหม่ส่วนขวดที่บรรจุแล้วเราก็ปิดฝาอันนี้เป็นขั้นตอนการบรรจุขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะทำสปาร์กิ้งไวน์มะนาวครับก็จะเหลืออยู่2ขวดสุดท้ายนะครับที่เราจะทำสปาร์กิ้งไวน์มะนาวเราก็ได้อีกขวดหนึ่งแล้วเป็นขวดสุดท้ายเป็นสปาร์กิ้งไวน์ขวดสุดท้ายส่วนที่เหลือในถังเราก็จะน็อกยีสต์ขั้นตอนสำคัญก็คือความสะอาดนะครับโดยเฉพาะพวกขวดรีไซเคิลอะไรต่างๆนี่ต้องล้างให้สะอาดหลายๆรอบต้องล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่นำมาบรรจุน่าจะได้แล้วส่วนที่เหลือเราก็ปิดไว้ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการเพิ่มคุณสมบัติของวายมะนาวนะครับเราต้องการทำวายมะนาวให้เป็นสปาร์กิ้งวาย
แบบโฮมเมดไวน์โดยใช้กระบวนการบ่มแล้วก็ให้ยีสต์ทำปฏิกิริยากับน้ำตาลขวดรีไซเคิลที่เราผ่านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อมาแล้วมีปริมาณสุทธิอยู่ที่620 ml เราบรรจุน้ำของไวน์ลงไปโดยประมาณ610 ml เพราะฉะนั้นเหลือประมาณ10 ml เราก็จะเพิ่มเติมคุณสมบัติจากไวน์มะนาวให้เป็นสปาร์กิ้งไวน์โดยใช้น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ซองละ6กรัมรวม12กรัมมาดูใกล้ๆครับตัดซองของน้ำตาลทรายขาวแล้วกรอกลงไปในขวดซองที่1ติดตามด้วยซองที่2นะครับลงไปแทนที่ทำปฏิกิริยาทันทีเลยนะครับจะเป็นฟองแล้วนะครับซองที่2ลงไปเห็นไหมครับพอเทลงไปนี่เกิดปฏิกิริยาทันทีเลยเหลือขวดสุดท้ายแล้วนะครับเรามาดูใกล้ๆนะครับนี่เราจะใส่ลงไป2ถุงก็ประมาณ12กรัมในขวดบรรจุทั้งสิ้น620นะครับก็เปิดฝาขวดเราดูใกล้ๆนี่เป็นไวน์มะนาวเราสังเกตว่าเวลาเราเทลงไปเนี่ยน้ำตาลลงไปทดแทนน้ำไวน์แล้วก็มีแอลกอฮอล์ด้วยก็จะมีฟองขึ้นอย่างเร็วดูนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบๆเทลงไปเห็นไหมฮะก็รีบเทลงไปก่อนที่เราจะปิดฝาจีบที่สนิทกว่าเดิมนะครับเราก็ได้ผสมน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ปริมาณขวดละ12กรัมเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาอัดฝาจีบเหตุที่เราต้องอัดฝาจีบก็เพราะว่าเมื่อปล่อยไปประมาณสัก24ชั่วโมงยีสต์ซึ่งอยู่ในไวน์มะนาวนะครับก็จะกินน้ำตาลแล้วก็คลายคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาถ้าหากเราไม่อัดฝาจีบให้แน่นให้ถูกวิธีมันก็จะระเบิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่จะระเบิดนั่นก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นก็คือส่วนที่จะเป็นฟองของสปาร์กิ้งไวน์คำว่าสปาร์กิ้งไวน์ก็คือไวน์ซึ่งมีฟองนั่นเองครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะอัดฝาจีบใช้ฝาจีบใส่ติดยังแม่เหล็กของฝาจีบเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาขวดไวน์ของเราที่จะทำสปาร์คกิ้งไวน์ไว้ยังแท่นของเครื่องอัดฝาจีบแล้วเราก็ประคองขวดไว้เสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้น้ำหนักตัวโน้มกดลงไปเพื่อที่จะล็อกฝาจีบให้ติดกับคอของขวดไวน์ของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ฝาจีบซึ่งเรียบสวยป้องกันการระเบิดของสปาร์กิ้งไวน์ได้ครับเราก็จะทำต่อไปจนแล้วเสร็จใส่ฝาจีบเอาตั้งยังบริเวณเครื่องอัดฝาจีบแล้วก็ใช้น้ำหนักตัวมือประคองขวดไว้โล้ไปข้างหน้าใช้น้ำหนักตัวเราเองช่วยกดลงไปนะครับเราก็จะได้ฝาจีบซึ่งแข็งแรงแน่นทำไปเรื่อยๆนะครับจนหมดขวดทุกขวดนะครับขวดสุดท้ายที่เราจะอัดฝาจีบนะครับใส่ฝาจีบไปยังเครื่องอัดฝาจีบเอาขวดไปตั้งให้ตรงกันประคองขวดไว้จากนั้นเราก็ชั่งน้ำหนักตัวของเราเนี่ยโน้มกดทับน้ำหนักลงไปการปิดหรือสปาร์คกิ้งไวน์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดของขวดสปาร์คกิ้งไวน์มะนาวใช้ผ้าสะอาดชุบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
เช็ดบริเวณขวดเพื่อป้องกันไม่ให้มดและแมลงมากินน้ำตาลในขวดนะครับเช็ดให้สะอาดครบทุกขวดขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการบ่มหมักสปาร์กิ้งไวน์มะนาวครับหลังจากที่เราบรรจุแล้วผสมด้วยน้ำตาลทำสปาร์กิ้งไวน์มะนาวตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำขวดของสปาร์กิ้งไวน์มะนาวไปบ่มโดยใช้ระยะเวลาบ่ม 20-30 วันเราก็จะได้สปาร์กิ้งไวน์มะนาวไว้ทานกันแล้วครับสุภัทรชาแนล Easy Homemade Wine อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ